ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกัมปนาศพรเจษครับวันนี้เอาหนังสือเรื่องเรื่องที่แบกไว้เธอวางก็ได้นะ อีกหนึ่งหนังสือดีๆครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันเผื่อใครที่กำลังอาจจะแบกเรื่องราวหนักๆเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวไว้เยอะมากจนเกินไปจนทำให้อาจจะรู้สึกเครียดหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขลองมาฟังหนังสือเล่มนี้กันดูนะครับขอบคุณบล็อกดิจตัวหนังสือด้วยที่มีเรื่องราวสรุปตรงนี้ให้เราได้อ่านกันจริงๆแล้วหนังสือนี้มีหลายนิสัยเลยนะฮะ55นิสัยด้วยกันที่จะมีวิธีคิดต่างๆ ที่เมื่อเราลองได้อ่านแล้วมันจะสามารถเมื่อได้วางสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงจะทําให้เรานั้นรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากขึ้นแต่ว่าวันนี้อาจจะหยิบมาสรุปพอสังเขตเป็นบางข้อประมาณสัก10บข้อให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าอยากจะอ่านเพิ่มเติมลองไปหาหนังสือเพิ่มเติมกันได้นะครับเรื่องที่แบกไว้เธอวางก็ได้นะไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับข้อแรกเขาบ,บอกว่าคนที่ไม่ยอมพึ่งพาคนอื่น คนที่ไม่ยอมพึ่งพาคนอื่นอาจจะมีสกิลอีกอย่างหนึ่งที่ติดตัวมานั่นก็คือสกิลของการอดทนคนประเภทนี้มักจะเป็นคนที่อดทนเก่งเนื่องจากว่ามีความคิดที่ว่าต้องทำทุกอย่างให้ได้สำเร็จด้วยตัวเอง ตอนที่มีความรู้สึกแย่ๆถาถมเข้ามาคนประเภทนี้จะอดทนต่อสิ่งต่างๆอยู่เสมอจึงทําให้คนประเภทนี้มักจะเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ในความเป็นจริงอยากจะพึ่งพาคนอื่นแค่ไหนก็ตามแต่ก็กลัวเกินกว่าที่จะขอความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ครับเมื่อการพึ่งพาตนเองนั้นกลายเป็นนิสัยฝังรากลึก ต่อให้มีคนที่คุณอยากจะพึ่งพาหรือว่ามีคนที่อยากจะช่วยเหลือคุณแต่คุณก็จะตัดสินใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเสมอโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วเราเองสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ในหลายๆสถานการณ์ครับโดยการพูดว่าช่วยหน่อยได้ไหมหรือว่าขอความช่วยเหลือหน่อยนะรบกวนช่วยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทาให้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่เราอาจจะไม่ต้องแบกรับเรื่องราวหนักๆไว้คนเดียว ร้องขอหรือว่าขอความช่วยเหลือบ้างเพราะว่าบางทีนั้นคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆเ,เราหรือว่ากัลยาณมิตรเราหรือว่าใครที่เราอาจจะรู้จักเขาอาจจะช่วยเหลือหรือว่าอาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงหน้าของเราตรงนั้นได้ก็ได้นะครับข้อที่2ครับคนที่รู้สึกร้อนรนกับสิ่งที่ต้องทําเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือนที่จะตัดสินใจลําบากเรื่องนั้นก็ต้องทําเรื่องนี้ก็ต้องเสร็จอาจจะต้อง ส่งงานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวแบบนี้ทําให้สมองของคนนั้นยุ่งเหยิงแล้วก็มักจะคิดอะไรไม่ค่อยออกครับรู้สึกว่ามีเรื่องแต่ที่ต้องทําเต็มไปหมดเลยคําแนะนําก็คือการเขียนเรื่องที่กวนใจของคุณออกมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จากนั้นให้มองภาพรวมทั้งหมดแล้วลองจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําดูนะครับวิธีถัดไปครับเรื่องที่แบกไว วางไว้บ้างก็ได้นะนะฮะวิธีที่3ามเบอกว่าคนที่เอาใจแต่เหมือนกับเอาใจใส่แต่คนอื่นมากเกินไปคล้ายๆกับขี้เกรงใจอะไรอย่างงี้นะท่านบูฟฟังครับคนที่เอาใจใส่กับคนอื่นมากเกินไปเนี่ยกลัวการที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกพอใจหรือว่าจะรู้สึกกังวลอย่างมากหากไม่ได้สามารถที่จะทําตัวเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็ได้ คนแบบนี้มีแนวโนม้มที่จะตําหนิตัวเองนะครับหากไม่สามารถใส่ใจคนอื่นได้มากพอแต่จําไว้ว่าความเอาใจใส่จริงๆก็คือความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นจากความอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้การพยายามเอาใจใส่คนอื่นโดยไม่ได้อยากทําจากใจจริงก็จะอาจทําให้เรานั้นรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะครับข้อถัดไปข้อที่4ครับคนที่รู้สึกเทาแท้เมื่อตัวเองได้เปรียบเทียบกับคนอื่น คนกลุ่มนี้มักจะรู้สึกท้อแท้เมื่อตัวเองต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะจริงๆแล้วคนแบบนี้เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอีกทั้งยังมีความคิดที่ว่าตัวเองยังไม่เก่งพอต้องพยายามมากขึ้นต้องทํางานให้ดีขึ้นต้องดูดีต้องเรียนเก่งขึ้นต้องทํางานเก่งขึ้นต้องเล่นกีฬาเก่งขึ้น จริงๆแล้วคนแบบนี้กลัวจะไม่ได้รับความรักจากคนอื่นนะฮะกลัวว่าถ้าเก่งไม่พอดีไม่พอจะไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าอาจจะถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความรักเป็นต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่คุณต้องเรียนรู้จากคนอื่นต่างหากนะครับอะไรที่จะทําให้เราต้องแบกเรื่องราวหนักๆไว้ซึ่งหนึ่งใน AS as นั้นก็คือเรื่องของการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเองลองวางลงบ้างนะครับ อาจจะเห็นเขาแล้วมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อที่5ครับคนที่เข้าสังคมไม่เก่งรวมถึงคนที่อาจจะคุยโทรศัพท์ไม่เก่งคนกลุ่มนี้จะกลัวว่าเราจะแปลกแยกหรือว่าดูแปลกประหลาดหรือเปล่าจึงมักจะเป็นคนที่พยายามหาคําตอบและทําตัวให้ดีมากเกินไปจนทําให้รู้สึกเครียดคําแนะนํนาก็คือให้แสดงความรู้สึกออกไปเลยนะฮะประมาก,ก็บอกว่ารู้สึกประมาอายก็บอกว่าอายนะฮะถ้าทําสิ่งต่างๆอย่างมั่นใจไม่ได้ก็แสดงความรู้สึกนั้นออกไปเลยก็ได้นะครับ หรืออีกวิธีครับไปอ่านเจอหนังสืออีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เขาบอกว่าลองฝึกในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรู้จักกับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ในที่นี้คนแปลกหน้านี้ต้องอาจจะกรองมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าใครก็ได้อาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่อาจจะพบในที่เรียนที่ทํางานเป็นคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะสามารถทําให้เหรานั้นสามารถที่จะกล้าพูดกล้าคุยกล้าที่จะ มีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับที่เราจะสามารถก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ข้อที่6ครับคนที่คิดเองว่าฉันเป็นแบบนี้อาจจะคิดว่าเราต้องเก่งขึ้นกว่านี้ไม่อย่างนั้นทุกคนจะมองข้ามเราหรืออาจจะคิดว่าตัวเองนั้นไร้ค่าสมควรแล้วที่คนอื่นจะมองข้ามอะไรอย่างนี้เป็นต้นกระบวนการต่างๆแบบนี้เกิดจาก อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ทําให้เราคิดแบบนั้นหรือเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกโดยไม่ได้แต่ตองให้ดีจนทําให้เราคิดว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นอาจจะบอกตัวเองว่าเรามันแย่เรามันไร้ค่าอะไรอย่างนี้อาจจะพูดบ่อยๆซ้ําๆจนเราคิดไปเองว่านั่นคือสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นซึ่งผลของการคิดแบบนี้นะครับจะส่งผลทําให้ดังนั้นวิธีแก้ของข้อนี้ก็คือควรที่จะปรับเปลี่ยนความคิดแล้ว หันมากออตัวเองบ้างหรือว่าหันมาปลอบโยนตัวเองบ้างให้มากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเราทําดีแล้วเราเก่งมากขึ้นเลยนะผ่านสิ่งนี้มาได้หรือว่าหรือเราสามารถทําได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่7ครับคนที่คอยจ้องจับผิดตัวเองอาจจะเหตุผลด้านลบๆของตัวเองเอามาใช้หรือนําเอามาคิดทําให้ตัวเองนั้นดูด้อยค่าลงนะครับอย่างเช่นเรามันห่วยเราอาจจะไม่ดีพอเราทําอันนั้นแย่เราทําอันนี้ไม่ถูก แต่จริงๆแล้วนะครับไม่ได้มีข้อเสียส่วนดีๆในตัวเรามีอยู่แล้วแต่บางทีคุณอาจจะมองข้ามไปอาจจะมองแต่สิ่งด้านลบๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาส่วนดีๆของตัวเราเองบ้างแล้วก็ลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปบ้างนะครับอย่าเอามาเก็บคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาข้อที่8ครับคนที่กังวลกับสายตาคนรอบข้าง กลัวคนอื่นจะตัดสินตัวเองว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อาจจะสร้างกฎของตัวเองขึ้นมาเช่นต้องทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดังนั้นครับวิธีแก้ในเรื่องนี้ของกลุ่มนี้ก็คือเมื่อเราพยายามมากพอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกังวลกับสายตาคนอื่นก็ได้ข้อที่9ครับคนที่สื่อสารไม่เก่งวิธีแก้ของข้อนี้ทางผู้เขียนก็บอก ให้เราดิ้กถึงพื้นฐานของการสื่อสารครับพื้นฐานของการสื่อสารก็คือการแบ่งปันความรู้สึกและความคิดกับผู้อื่นส่วนเป้าหมายของการสื่อสารก็คือการได้สร้างความสัมพันธ์ที่สามารถพูดความในใจและก็ร่วมมือกันได้คำแนะนำเพิ่มเติมที่ทางผู้เขียนได้บอกไว้ก็คือการบอกความรู้สึกของตัวเองเท่าที่สามารถที่จะทำได้นะครับสำหรับข้อสิครับ คนที่คิดว่าไม่มีที่สำหรับตัวเองนะครับเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อย่าไปแบกรับมันไว้นะฮะวางมันลงบ้างก็ได้นะครับลองคิดในด้านบวกนะครับเราสามารถที่จะทำอะไรหรือว่าสามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับที่แห่งนี้ได้บ้างมองกลับมุมกันอีกด้านหนึ่งนะฮะแทนที่เราจะมองด้านลบลองหามุมมองหรือว่าด้านบวกดูนะครับ ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องพยายามพัฒนาทักษะของตนต่อไปแล้วก็เมื่อพัฒนาขึ้นการประเมินจากคนรอบข้างก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นอกีกหนึ่งหนังสือนะครับหยิมยกนํามาฝากท่านผู้ฟังกันเป็นกําลังใจให้ก so ับทุกท่านในการใช้ชีวิตในการทํางานในการเรียนต่อไปนะครับหวังว่าเรื่องราวต่างๆที่นามาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ในแต่ละข้อนะครับจะสามารถทําให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถวางสิ่งต่างๆที่อาจจะหนักหนาสาหัสสาหรับท่านผู้ฟังวางลงบ้างและทําให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขขึ้นบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ